ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนฮะสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลค่ะไปครับปุ้นอันนี้เราก็อยู่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลนะครับไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูที่ซื้อตั๋วก่อนเนาะตรงไหนนี่เราอยู่กันที่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลเราไปดูกันนะคะว่าค่าเข้าเท่าไหร่นะคะอาป้าไปซื้อบัตรก่อนครับนู่นนู่นเห็นไหมที่จำหน่ายบัตรน่ะผู้ใหญ่80 บาทพี่ปุ้นน่าจะเสีย40อ่ะมีพี่ๆมาทัศนศึกษาด้วยนี่ป้าซื้อตั๋วตรงนี้ค่ะก็เข้าแถวนี้ก่อนเด็ก40 บาทถ้าเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติผู้ใหญ่220เด็ก120นะคะไปเดี๋ยวเข้าไปซื้อตั๋วกับป้านะจ่ายเงินกอง80 เด็ก 40 820+40รวมกันแล้วได้200 บาทจ้าคนโอนชื่ออะไรคะขอบคุณค่ะมาหาโชว์บัตรหน่อยปุ้นบัตรแบบนี้นะ60ทางเข้าอันนี้เดี๋ยวเราจะเข้าที่สถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็มนะคะเป็นมารีนอะควาเรียมเนาะไปเลยในนี้มีอะไรกันบ้างอันนี้คือไม่เคยมาเลย เช็คตัวก่อนไปเนี่ยปุ้นเดี๋ยวเรียนไปพร้อมๆกับพี่เลยอันนี้คือชีวิตชายฝั่งทะเลนะคะวิปุ้นไปดูสิคุณเข้าไปดูเห็นไหมนี่นี่ทางนี้นี่ป้าข้างหน้านี่ไหนมือถือทุกคนแล้วสมัยก่อนเรามาทัศนศึกษาก็คือต้องจดอย่างเดียวนะนี่มีปลาอะไรมั่งลูกอะไรเป็นปลาอะไรคะนี่ปูนมีปลากระเบนด้วยเร็วไม่ใช่บนนี้ก็จะมีนี่ปลาเสือเมื่อกี้มีปลาเสือด้วยเห็นไหมปลาเสือทะเลหรอบนใช่เหมือนปลาน้ำเค็มเลยเนี่ยไอปลาน้ำจืดปะเนี่ยปลาเสือปลาอันนี้มันเปิดเหมือนเป็นปลาน้ำจืดนะไม่รู้แต่อันนี้ปลาทะเลไม่ใช่หรอปลาดาวอ่ะงงเหมือนกันมีนี่ด้วยกระเบนด้วยนะนี่ปุ้นมาเดินมาปุ้นมาเดินนี่โอ้ปุ้นนี่ไปดูตู้นี้นี่ว้าวให้ก่อนนะให้ก่อนคุ้นเสือไหมอุ้ยอันนี้คือปลาอะไรคะปลาอมไข่จุดแดงคือนู้นอันนี้เหรออันนี้ปลาอมไข่จุดแดงแล้วปลาเหลืองๆเนี่ยไม่รู้นั่นป่ะ
นั่น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 ปลาผีเสื้อลายค่อยท้ายดำเหรอใช่ไหมอ่ะนี่หูยนี่ปูนสวยมากปลาเรืองแสงวิปูนถ่ายไปให้ยิปปุ๋ยดูเนาะนี่ฮะปลาเรืองแสงนี่ก็เรืองแสงใช่ไหมวิปูนทำไมมันเรืองแสงได้ด้วยอ่ะสุดยอดอ่ะปลามีไฟในตัวหรอสวยไหมโอ้อันนั้นไงอันนั้นไงปลาสีเสื้อลายควายท้ายดำตัวนั้นตัวนี้ตัวใหญ่เลยคือตัวสีม่วงอันนี้เขาเรียกว่าปลาการ์ตูนมะเขือเทศอุ้ยปูนปลาการ์ตูนมะเขือเทศมะเขือเทศที่ปูนชอบกินปะอันนี้อะไรปูนอ๋อหุ้ยดูเป็นกระปุ้นสิดูเป็นกระปุ้นดูเป็นกระปุ้นวิปุนเจลลี่ฟิชใช่ไหมแมงกะพรุนน่ะใช่ไหมแมงกะพรุนตายแล้วตายแล้วแต่มันยังไม่ตายนะนู่นไงที่ถ่ายไว้นี่ชัดกว่าของจริงตัวเล็กตัวเล็กวิปุนนี่น่ารักอ่ะนี่เนี่ยเจลลี่ฟิชนี่นี่ปุ้นมาดูนี่ดิเนี่ยนี่ใกล้ๆเลยเห็นไหมลูกอันนี้เห็นไหมใสๆเนี่ยปุ้นเห็นปะมันใสมากเห็นปะแมงกะพรุนพระจันทร์เฮ้ยมันเป็นพระจันทร์เลยเหรอใช่แบบนี้เลยเหรอโอ้ไปทางนู้นไปทางนู้นไปตาไปตาวิปุ่นนู้นเต็มเลยอันนี้อะไรอ่ะนี่ก็เหมือนกันหรอเป็นปะการังหรือเปล่าผมไม่ใช่แมงกะพรุนเป็นไข่มันอ๋อเนี่ยหรอเป็นเหมือนว่าวงจรชีวิตอ่ะอ๋อเขาให้ดูว่าตอนที่เขาน้องเพิ่งเกิดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมนี่อันนี้โตขึ้นนิดนึงอ๋อเดี๋ยวอันนี้คือไข่เขาใช่อันนี้คือไข่แมงกะพรุนนะแล้วก็ตอนนี้คือเขาเรียกว่าทันร่าแล้วอันนี้ล่ะคะโอลิฟหรอแล้วก็อะไรสตอมิล่านี่มิสโตมิล่าเมดูซ่านี่เป็นเมดูซ่าแล้วเป็นเอฟิล่าเอฟิล่าหรือเปล่าเฮ้ยมันเกาะด้วยนะเนี่ยดูดคุณต้องปล่อยพลังเอลซ่าเฮ้ยสุดยอดน่ะมาม่าพี่ปุ้นปล่อยพลังเอลซ่าแล้วดูนะเฮ้ยปุ้นมาดูนี่สิเรืองแสงเหรอเฮ้ยอ๋อตู้มันเป็นไฟใช่ไหมเฮ้ยสวยอ่ะเหมือนขนมแมงกะพรุนพระจันทร์สวยมากเลยทุกคนสวยมากเลยค่ะน้องๆเห็นไหมอันนี้คือเป็นแมงกะพรุนพันพระจันทร์เนาะแมงกะพรุนพระจันทร์โอ้ยมันสวยมากเลยอ่ะหลงไหลนี่ตู้นี้ก็มีตู้นี้ด้วยยืนตรงๆได้ไหมรูปจะชัดไหมเนี่ยเขาอยู่นิ่งๆดิโพท่านิ่งๆดิโพท่ายืนนิ่งนี่นี่ป้าทำให้คุณอยู่ใต้ความเป็นคุณหน้าถ่ายรูปโอ้อันนี้ก็สวยนะคะอันนี้แมงกะพรุนอะไรเนี่ยอันนี้แมงกะพรุนไฟแปซิฟิกเนาะดูมันดึ๊บแมงกะพรุนไฟแปซิฟิกหรือว่าเรียกว่าแมงกะพรุนไฟญี่ปุ่นนะคะมันสวยมากเลยอ่ะ
อันนี้มีพิษหรือเปล่าเล่นแสงปลากระลูกไปไหนแล้วสวยอ่ะอุ้ยคุณสิป๋าไม่พูดอ่ะนี่ปูนอยู่ตู้นี้สิหุยปูนดูปากกาลังสิลูกอันนี้ปลาอะไรเป็นสมองเลยตัวใหญ่มากตัวนี้ก็ตัวใหญ่ตัวนี้ก็ตัวใหญ่โอ้โหจริงอยากจับมือนะอ่ะได้ทำอะไรป๋าถ่ายได้ก็ได้มาลุงก็พูดก่อนก็ได้ได้ยินใช่ตัวเมื่อวานที่เราเจอที่ทะเลเปล่าใช่เปล่าเหมือนเลยอ่ะมีหนวดด้วยอ่ะอันนี้ปลาอะไรเนี่ยปลาทะแยงเฮ้ยมันเป็นปลาเอ้ยปลาทะแยงมันเป็นน้ำจืดไม่ใช่หรออ๋อไหนมันมีกุ้งคุณเห็นกุ้งเหรอเขากินกุ้งเหรอเอามาดูเลยหางคุณยายที่สวยชอบตัวไหนชอบหมดเลยนี่คุณนี่มีโม่นี่มีโม่นี่มีโม่ปลาเชื่อมันปลานิโม่เคยดูปลานิโม่ป่ะเดี๋ยวมานะกลับไปเปิดการ์ตูนปลานิโม่ให้ดูนะคุณดูในกล้องปลานี่คุณดูในกล้องปลานะสวยมากเลยปลานิโม่นี่หอยเม่นเฮ้ยใช่ไหมใช่ดิอุ้มดูไหมมันสูงปากาลังหน้างอหน้างอนหรอเออหน้างอน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 ไม่มีใครงอว้าวเฮ้ตัวนี้ดิแกไหนไข่เพื่อนแกอ๋อไข่เพื่อนแกหนึ่งสองไปปลาน่าฉลาดดูดิปลาไหลลายเหมือนเสือเลยอ่ะโอ้โหน่ากลัวจัดปลาดูดิปลาไหลไหลคุณไหนเขาทำปากไงนะปุณบอสไหนปลาทำปากไงไหนมีมาน้ำนี่ไงปุณมาน้ำนี่นี่มาน้ำนี่มาน้ำอยู่ในโรงแรมไงใช่ไหมมาน้ำอยู่ในโรงแรมมีอะไรอ่ะมีปลาอะไรอ่ะปลาไหลปลาไหลสวนลายจุดเห็นมันอะที่มันออกมาจากปลาไหลสวนลายจุดจากดินอะเห็นที่มันออกจากดินเนาะมันจะออกมาได้ไหมปุ่นว่ามันจะออกมาได้ไหมคุณดูม้าน้ำนี่ม้าน้ำปุ่นคุณดูในกล้องป้านี่นี่ม้าน้ำเต็มเลยโอ้ม้าน้ำสวยอะสวยปะโอ้ม้าไม่เคยมองมันดิเฮ้ยสองตัวเลยเหรอใช่เฮ
ชี้ให้เพื่อนๆดูสินี่มันคืออะไรอ่ะป๊าที่มันออกมาจากดินอ่ะปลาไหลไงปลาไหลได้อะไรจุดโอเคครับขายดีให้ดีได้ครับในการนี่ๆๆๆแม่เอาเงินแล้วคุณดูดิผู้ยาวเลยยาวเลยยาวเลยเอามาแล้วอุ๊ยดูดิมันจะยาวสักแค่ไหนคุณว่ามันจะยาวสักแค่ไหนมีตัวนี้อันนี้ตัวเนียนตัวเนียนลงไปแล้วลงไปแล้วซีฮอร์สไปเดี๋ยวต้องอื่นสวยเนาะไปกันเออเฮ้ยมันลนไปแล้วมันหนีมาน้ำอันนี้อะไรอ่ะปลาสิงโตปลาสิงโตปีกยาวอู้ในกล้องสวยมากในกล้องดิปลาสิงโตคุณดูนี่ในกล้องปลานี่สิงโตปีกด้วยขี้มันแถบคุณมันจะงับกล้องแล้วมันจะงับกล้องแล้วลูกอันนี้อะไรปลาปักเป้าเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวลุงถ่ายได้เอาหมวกไข่ล่วงไปไหนแล้วคุณไปลูกไปไปเดี๋ยวมาดูตัวเองเฮ้ยอันนี้เขาให้สัมผัสได้แต่เราอย่าดีกว่าพวกสัตว์น้ำอ่ะอะไรนะลูกเปลี่ยนภารกิจนะตามหาเจ้าของหมวกเนี่ยคุณถ่ายรูปได้นะเนี่ยคุณดูปลาตัวใหญ่นู้นมันเริ่มเลยคุณดูดิคุณถ่ายรูปดิขนาดขี้นี่ปุ้นเดี๋ยวป้าถ่ายให้ปุ้นคุณหันหน้ามาหันหน้ามาเดี๋ยวป้าทำให้ปุ้นอยู่ใต้ท้องทะเลนะ1 2เห็นตัวเพื่อนๆอ่ะปุ้นว่ายดิทำท่าว่ายน้ำไม่ใช่เอาไว้พี่คุณนะพี่พี่โอ้ยโอ้ยปลาทูเหรอเหมือนปลาทูเลยคุณดูเรือดีเนื้อคำของเราไข่คำซากฝรั่งคำก่อนปุ่นช่วยด้วยปุ่นช่วยด้วย
แล้วจะไปดูปลาที่ไปเร็วนี่คือทั้งออกแล้วหรอหมดแล้วหรอจับลูกไปลงไปดิไปจับลูกก่อนเถอะคุณไม่แก่ลูกคุณคุณอนุทานนะลูกอนุทานนั่นน่ะวันนี้อยู่ข้างนอกลุงปุ้นเอาไปเดี๋ยวเราไปดูโลกใต้น้ำต่อหรือเปล่าไปดูสิโลกใต้ทะเลมาปุ้นอันนี้เราไปไหนกันต่อคะน้องปุ้นเฮ้ยสะดุดโลกศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเลบางแสนอุ้ยชาร์กเลยอ่ะโอ้โหห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าด้านในปุ้นดูมา
าทางนี้เร็วมาเร็วมาเร็วมาสั่งข้าวอยู่นี่อันนี้คืออะไรอ่ะเล่นเกมหรอไม่รู้คนมาลูกมาปาทางเข้านู้นไปเร็วยืนตรงนี้ก่อนแอบหรอแอบหรออ่านี่ดูโซนแผนที่นะครับรอด้วยรอด้วยไอ้ตัวนี้ล่ะแล้วตัวนี้เจี๊ยกมั้ยเนี่ยเจี๊ยกค่ะเจี๊ยกค่ะเจี๊ยกค่ะอุ๊ยมีปูด้วยมีปูด้วยสั่งกินเลยนะปูอ่ะค่ะอื้อๆแล้วปลาดาวอ่ะสตาร์มั้ยนะสตาร์สตาร์ฟิชสตาร์ฟิชโอ้เห็นมากเลยอันนี้ก็เข้าน้ำนี่นี่ปุ้นปุ้นดูนี่นี่เพราะน้ำจริงไหมต้องดูงี้นี่ปุ้นดูนะดูนะจะพ่นไว้นะมาแล้ว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 พ่นพ่นพ่นไหมมาแล้วลุงตัวนี้ตัวนี้ป่ะตัวนี้หรือเปล่าตัวนี้หรือเปล่าอยู่นิ่ง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 ตัวไปเร็วอันนี้อะไรอ่ะพันสัตว์ระบบพันสัตว์น้ำระบบนิเวศชายหาดหอยทุกปูเสฉวนหาไม่เจออันนี้อะไรอ่ะมันคืออะไรขี่ได้หรอพยูนได้หรออุ๋งๆอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ยาลูกเหมือนยาเลยเหรอพูดเร็วไม่โหนไม่โหนระวังลูกมืออ่ะไปเราเต็มเซอร์ไพรส์ใกล้ถึงกันนะโซนที่5แต่แห่งท้องทะเลว้าวแสงแห่งท้องทะเลลุงลุงลุงไปหาลูกสิไม่จับอย่าดึงนะอย่าดึงนะลูกจ้าพันยมณีแห่งมหาสมุทรส่วนที่6สวยมากเลยรู้ไงสิบอุโมงค์แล้วปิดตาปุ่นเหมือนเดิมมาอ้าวรองเท้ารุ่นใกล้แล้วล่ะใกล้แล้วล่ะยังต้องเดินก่อนโอ้โหปุ้นเป็นเดินเป็นเขาวงกดลงไปเลยอ่ะน้ำปุ้นน้ำปุ้นหันหน้ามากับมาม้าดิ
ตอนนี้คุณอยู่ใต้ท้องมหาสมุทรนะเนี่ยใต้ท้องทะเลเลยนะคุณปิดตาวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนฟ้าจะล้มมันทำท่าเหมือนพี่เขาเพราะท่าพี่เหมือนพี่เขาเดี๋ยวขอบคุณค่ะไหนเพียงๆกันมาเร็วไม่เป็นไรนะฉลามกินบูบูไปหรือเปล่าฉลามมันจะกินบูบูไปไหมคุณนะเอาไปดิเอาไปว้าวไปทะเลว่ายเร็วว่ายน้ำไปน้ำปวดทางนี้ลูกปวดทางนี้เจอยาอีกแล้วเหรอเตรียมตัวปูนมาปูนวันนี้ก่อนเดี๋ยวให้มาม้าปิดตานะ20น้ำ1ถึง20ปิดตาก่อนแล้วก่อนนับใหม่อันนั้น1 ถึง 10 ใหม่หลับตาปิดตาดีกว่าปิดตาอย่าเพิ่งเปิดนะ10มาเข้ามาคุณอยู่ยังนี่ฟ้าต้องถ่ายทางนี้ดิคุณอยู่ใต้ทะเลอยู่ตอนเนี้ยกัดปุ่นไหมเนี่ย
มีฉลามมีปลาโลมาไหมมีปลาโลมาไหมถ้าบูบูมาจะพูดว่าไงนะฮึ่มฮึ่มใช่ไหมถ้าน้องมาก็จะฮึ่มฮึ่มไม่ฮึ่ม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 ฮ
สามารถหาได้ในชีวิตจริงลองมาดูนะคะมีทั้งม้าน้ำมีอะไรนะปลาดาวมีอะไรอีกแมงกะพรุนด้วยนะคะมีเต่าด้วยเหรอเต่ามันเป็นแค่ลูกปั้นนะโอเคมีลิงไหมลิงก็มีแค่ลูกปั้นใช่ไหมคะ ไว้มาเที่ยวกันนะคะค่าเข้าก็ไม่แพงเลยนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราลากันไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องอะไรนะคะช่องปลาฟูดีบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายก่อนปลาฟู